เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะคุณจุลพันธ์นั้นเนี่ยก็ตอบคำถามกับนักข่าวแล้วนะนะว่าแจกแน่ๆยังไงก็แจกนะฮะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยน่าจะชัดเจนเนี่ยภายในวันที่10เมษายนใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะมีการประชุมอีกรอบหนึ่งคือ27มีนาคมแล้วก็ไป10เมษายนแล้วน่าจะแจกได้นู่นแหละฮะตอนนี้ขยับไปไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วนะฮะตอนแรกรอสงกรานต์สงกรานต์ไม่ทันไตรมาส3ไตรมาส3ไม่ทันเป็นไตรมาสที่4แล้วตอนนี้บอกเป็นไตรมาสที่4นะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยมาไล่เรียงแล้วก็ติดตามกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านวลาดิมีร์ทาราฟรินนะครับซึ่งคนนี้ปัจจุบันนั้นเป็นเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำเนเธอร์แลนด์แล้วก็ยังเป็นผู้แทนถาวรของรัสเซียประจำองค์การห้ามอาวุธเคมีนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาครับโดยเขาบอกเนี่ยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกานั้นยังคงมีห้องปฏิบัติการทางชีวภาพอยู่ในประเทศยูเครนอีกอย่างน้อยเนี่ย30แห่งโดยเขาบอกว่าเป็นที่ทราบกันดีมานานแล้วว่าห้องปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาจำนวนหนึ่งอยู่ในดินแดนของยูเครนโดยทางด้านวลาดิมีร์ทาราฟรินนั้นเนี่ยยังได้เท้าความถึงคำพูดของพลโทอิกอร์คิรินลอฟผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันนิวเคลียร์เคมีและชีวภาพของรัสเซียที่เคยกล่าวในเรื่องนี้เมื่อเดือนมีนาคมปี2565ว่ามันมีห้องแลบดังกล่าวเนี่ยอยู่ราว30แห่งและกองกำลังของเราก็พบเอกสารที่ยืนยันว่าโครงการชีวภาพทางทหารของสหรัฐอเมริกาและบรรดาชาติสมาชิกนาโตในดินแดนของยูเครนรวมถึงสาธารณรัฐต่างๆที่เป็นอดีตของสหภาพโซเวียตรัฐบาลยูเครนเนี่ยเคยถูกกล่าวหาว่าเริ่มทำลายเชื้อโรคอันตรายในห้องปฏิบัติการต่างๆและระงับการวิจัยไป24กุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนะครับแต่ว่าทางด้านในส่วนของวลาดิเมียร์ทาราปรินนั้นบอกว่าโครงการเหล่านั้นเนี่ยมันกลับมาปฏิบัติการอีกรอบเพียงแค่ว่ามีการเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเมื่อถูกถามว่าห้องปฏิบัติการชีวภาพของสหรัฐในยูเครนยังมีจำนวน30แห่งใช่หรือไม่ทางด้านเอกอัครราชทูตรายนี้ตอบว่าจากข้อมูลที่เรามีอยู่นั้นก็คือใช่เพราะฉะนั้นมันไม่น่าประหลาดใจตลอด20ปีที่ผ่านมาสหรัฐขัดขวางความคิดริเริ่มของรัสเซียทั้งหมดที่มีเป้าหมายเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธชีวภาพและสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสอบประเทศผู้เข้าร่วมทั้งหมดว่าได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้หรือไม่ตลอด2ปีที่ผ่านมารัสเซียหยิบยกความกังวลขึ้นมาหลายครั้งในเรื่องคำกล่าวเกี่ยวกับโครงข่ายห้องปฏิบัติการลับในยูเครนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหรัฐอเมริการัสเซียเองนั้นเคยมีการเผยแพร่เอกสารที่ยึดได้มาจากเจ้าหน้าที่ของยูเครนซึ่งมีความเชื่อมโยงกับปฏิบัติการของห้องแลบเหล่านี้ด้วยนะครับเมื่อเดือนเมษายนปี2566คิรินลอฟเนี่ยก็บอกว่ารัสเซียเนี่ยไม่มีข้อสงสัยเลยว่าสหรัฐเนี่ยภายใต้หน้ากากการรับประกันความมั่นคงทางชีวภาพโลกแต่พวกเขาเนี่ยทำการวิจัยอยู่2ทางเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ดังนั้นรวมถึงการสร้างองค์ประกอบของอาวุธชีวภาพใกล้ชายแดนรัสเซียรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเคยยืนยันเกี่ยวกับการมีอยู่ของห้องปฏิบัติการวิจัยทางชีวภาพในยูเครนคือสหรัฐยอมรับมีห้องอาวุธชีวภาพในยูเครนจริงๆแต่ยืนยันว่ามันถูกกฎหมายและไม่มีเจตนาในการด้านการทหารแม้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะได้เงินทุนผ่านกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนทากอนในขณะที่สหรัฐปฏิเสธคำกล่าวอ้างของรัสเซียที่ห้องบอกว่าห้องปฏิบัติการเหล่านี้ถูกใช้สร้างอาวุธชีวภาพโดยบอกว่ามันเป็นยุทธการบิดเบือนข้อมูลของฝ่ายรัสเซียครับส่วนกรณีนะคะเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นที่ไครซัสซิตี้ฮอลส์นะคะประเด็นเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยแม้ว่าทางการของไอซิสโคราซานหรือว่า IS โคราซานเนี่ยออกมากล่าวอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นและแม้ว่าทางการสหรัฐอเมริกาหรือว่าสหภาพยุโรปยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นยูเครนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีแต่ว่าเรื่องนี้นะคะทางการของรัสเซียโดยเฉพาะผู้นำของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่คิดแบบนั้นในบางช่วงของการประชุมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางด้านของปูตินบอกว่าการโจมตีครั้งนี้แม้ว่าจะมีการกล่าวอ้างว่าดำเนินการโดยกลุ่มอิสลามิกหัวรุนแรงแต่ว่าสหรัฐอเมริกาพันธมิตรพยายามปกปิดประเด็นเรื่องนี้ว่ายูเครนไม่เกี่ยวข้องโดยยืนยันว่ายูเครนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านของวลาดิเมียร์ปูตินตั้งคำถามแบบนี้ว่าแล้วถ้าเกิดมันเป็นการโจมตีจากกลุ่มก่อการร้าย ISK หรือว่า IS โคราซานจริงเนี่ยใครได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ขณะเดียวกันหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซียกำลังสอบสวนผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมแล้วก็ดำเนินการขึ้นศาลซึ่งการสอบสวนนั้นจะทำแบบมืออาชีพไม่มีอคติทางการเมืองและประเด็นการสอบสวนครั้งนี้จะมีการตั้งคำถามหลายข้ออย่างเช่น
องค์กรอิสลามเนี่ยหรือแม้กระทั่งผู้ก่อการร้ายสนใจการโจมตีรัสเซียจริงหรือไม่หรือแม้กระทั่งกลุ่มที่มีการกล่าวอ้างนั้นมีการก่ออาชญากรรมในช่วงของเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่สักการะสำหรับชาวมุสลิมทุกคนได้อย่างไรประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ากองกำลังของยูเครนตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีการสูญเสียกำลังพลทั้งแนวหน้ายูเครนพยายามที่จะฝ่าด่านหรือว่าฝ่าชายแดนรัสเซียด้วยการยิงพลเรือนในเบลกอรอดมีการยิงขีปนาวุธในไครเมียทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นการตั้งข้อสังเกตของวลาดิเมียร์ปูตินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือตรรกะการโจมตีของผู้ก่อการร้ายหรือว่านั่นคือการข่มขู่รัสเซียและก็มีการปฏิบัติตามคำสั่งของสหรัฐอเมริกาจากทางด้านของยูเครนด้วยค่ะในขณะที่ทางด้านมาเรียสคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐแน่ใจหรือที่บอกว่าเป็นฝีมือของกลุ่ม IS หรือว่า ISIS นะฮะที่มีการโจมตีงานคอนเสิร์ตของรัสเซียเนี่ยเธอบอกว่าคุณลองคิดดูใหม่อีกครั้งได้ไหมคุณลองคิดดูอีกรอบได้ไหมสคาโรวาบอกว่าสหรัฐเนี่ยพยายามที่จะกระจายข่าวกล่าวหาป้ายความผิดให้กับกลุ่ม IS หรือว่า ISIS เพื่อปกป้องยูเครนพร้อมกันก็ชี้ว่าสหรัฐเนี่ยเคยให้การสนับสนุนกลุ่มนักรบมุจาฮิดีนให้เปิดศึกกับกองกำลังโซเวียตเนี่ยในอดีตด้วยนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของรัสเซียได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเนี่ย11คนรวมทั้งมือปืน4คนผู้ก่อเหตุกราดยิงในโครคัสซิตี้ฮอลล์ที่มอสโกเนี่ยครับทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้เนี่ยอย่างน้อย137คนบาดเจ็บอีก182คนนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยกลุ่ม IS หรือว่ากลุ่ม ISIS ออกมาอ้างเป็นผู้ก่อเหตุพร้อมเผยคลิปกราดยิงเพื่อยืนยันขณะที่สหรัฐก็ออกมาสนับสนุนข้ออ้างของ IS ทันทียืนยันว่าเคยเตือนรัสเซียไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วว่ากลุ่มก่อการร้ายเตรียมก่อเหตุในรัสเซียอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นไม่มีการพูดถึงกลุ่มเหล่านี้ระหว่างการแถลงข่าวแต่กลับชี้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นพยายามหลบหนีไปยูเครนซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งหมดนั้นก็ถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูกตั้งข้อหาในเรื่องของการก่อการร้ายนะครับสอดคล้องกันกับการนักวิจัยจากศูนย์อาหรับแล้วก็อิสลามศึกษาแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์รัสเซียนะคะก็คือกิโรรี่ลุกยางลอฟเนี่ยเขามีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายเนี่ยพยายามหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุแล้วก็สารภาพว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะเรื่องเงินประเด็นเรื่องนี้มันบ่งชี้ว่านี่คือทหารรับจ้างมากกว่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์ในเรื่องของอิสลามและขณะเดียวกันยังมีการตั้งข้อสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วกลุ่ม IS หรือว่า ISIS เนี่ยทำหน้าที่ในนามของการกระทำของผู้ก่อการร้ายมีการระดมทุนมานานหลายปีในอัฟกานิสถานถ้ามีการรวมกลุ่มกันเนี่ยประเด็นเรื่องนี้ดูเหมือนว่าองค์กรนี้จะไม่มีความสนใจโดยตรงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในรัสเซียหรือว่ายุโรปตะวันออกแต่อย่างใดขณะที่ทัตยามอสคาโลวาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งรัสเซียเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ประชาคมโลกต้องรวมตัวกันในการค้นหาผู้วงการและก็ต้องรู้ให้ได้ว่าใครที่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังและต้องรับผิดชอบถึงเรื่องนี้ส่วนประเด็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะคะตอนนี้มีการดำเนินการอยู่ซึ่งจำเป็นต้องยืนยันรวมไปถึงรอข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เป็นทางการต่อไปด้วยค่ะก็คือดูเหมือนว่าผู้เชี่ยวชาญเองนั้นก็ไม่เชื่อนะฮะว่าเหตุที่ก่อขึ้นนั้นเนี่ยเป็นฝีมือของกลุ่ม ISIS หรือว่ากลุ่ม IS นะครับแต่ว่ามองว่ามันมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังรวมถึงบอกว่าพวกนี้ที่ก่อเหตุนั้นเนี่ยเป็นทหารรับจ้างนะครับในขณะที่ฝั่งของมาโก้รูบิโอวุฒิสมาชิกแห่งรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกานะครับก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในรัสเซียนั้นเนี่ยครับก็แสดงให้เห็นว่ากลุ่มหัวรุนแรงรัฐอิสลามได้กลับมาปฏิบัติการอีกครั้งในอัฟกานิสถานหลังจากการถอนตัวของสหรัฐเนี่ยเมื่อปี2564โดยข้อเท็จจริงที่ว่า ISIS โคราซานหรือว่า IS โคราซานหรือว่า ISIS K เนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มรัฐอิสลามที่มีฐานอยู่ในอัฟกานิสถานเป็นหลักได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการกระทำที่โหดร้ายนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม ISIS ได้กลับมายืนหยัดอีกครั้งและอาจวางแผนโจมตีที่อื่นด้วยทางด้านมาโก้รูบิโอนั้นบอกว่า ISIS K สร้างตัวเองขึ้นมาใหม่นี่เป็นดังตามที่เคยเตือนเอาไว้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานอย่างเร่งรีบเพราะนี่เป็นการให้พื้นที่ปฏิบัติการแก่ผู้ก่อการร้ายในการจัดระเบียบพวกเขากันใหม่ทั้งนี้เมื่อคราวที่สหรัฐออกมาจากอัฟกานิสถานนั่นก็ทำให้สหรัฐไม่สามารถทำการโจมตีแบบปกติได้อีกต่อไปตอนนี้ ISIS สามารถปฏิบัติการได้อย่างเปิดเผยแล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตอริบันต้องการเจาะเข้าโจมตีพวกเขามากแค่ไหนก็ทำไม่ได้เพราะกลุ่มตอริบันไม่มีความสามารถเช่นนั้นอีกต่อไปขณะที่กลุ่ม ISIS หรือว่า IS ก็ได้พบพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติการและมีแนวโน้มว่าจะมองหาฐานทัพที่เหมาะสมเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้มาโก้รูบิโอนั้นได้ชี้เห็นว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากลุ่มหัวรุนแรงของกลุ่มรัฐอิสลามได้ก่อเหตุโจมตีหลายครั้งในอัฟกานิสถานและอิหร่านขณะที่การสังหารหมู่ในดินแดนรัสเซียครั้งนี้ก็สามารถหมายความได้ว่าพวกเขาจะพยายามทำสิ่งที่คล้ายกันนี้ในสหรัฐเช่นเดียวกันและน่าจะอีกไม่ช้านี้ป
พราะความปรารถนาของพวกเขานั้นไปไกลกว่ารัสเซียและอิหร่านพวกเขาต้องการทำสิ่งนี้ในสหรัฐดังนั้นสหรัฐจึงควรมีความกังวลต่อภัยคุกคามเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มหัวรุนแรงรัฐอิสลามอาจมีการใช้เครือข่ายเพื่อเข้าประเทศผ่านชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกด้วยนี่คือสว.สหรัฐก็ออกมาเตือนนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุแบบรัสเซียในสหรัฐอเมริกาและอาจจะไม่นานหลังจากนี้ด้วยครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ